สวัสดีครับสวัสดีน้องพี่กอทั้งสองท่านครับแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับค่ะต่างชาตินี่ตกลงยังไงกันแน่วันหนึ่งซื้อนะฮะวันนึงขายไอ้ซื้อตอนซื้อ 4,000 ล้านเนี่ย CLSA เนี่ยเจ้าเดียวเลยเหมานะฮะเมื่อวานนี้ CLSA บอกว่าขอขายพันกว่าล้านนะครับอ้าวยังไงฮะพี่เอกฮะช่วงนี้เราต้องดูยังไงกันดีได้เลยครับได้เลยครับแหมวันนี้ก็หัวข้อนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับผมก็พยายามไปหาคำตอบมานะว่าเอ๊ะต่างชาติเนี่ยจะเอาไงดีนะเพราะว่าอย่างที่เห็นไปโอ้โหวันก่อนหน้านี่ซื้อสะดุดเลยใช่ไหมครับเมื่อวานขายมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันจะมีมุมหนึ่งนะที่อาจจะตอบนะประเด็นตรงนี้ได้นะว่าเรื่องฟลูนะครับของต่างชาติรอบนี้เนี่ยนะครับเอ๊ะจะเข้ามาเนี่ยจริงหรือเปล่านะแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงภาพแมกโครภาพใหญ่ตอนนี้ผมแชร์จอหน้าจอตอนนี้จะเป็นภาพเซ็ตอินเด็กซ์ไม่ทราบว่าเห็นครับโอเคครับได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับผมจะมาตอบคำถามในเรื่องโฟลว์ต่างชาตินะครับว่ารอบนี้เนี่ยมาจริงหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องที่2นะครับจริงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันพุธไปนะครับก็ได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าเราพูดถึงไฟนอลคอร์นะก่อนการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมารีพีทอีกครั้งหนึ่งหรือมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ามุมมองเราเนี่ยมองยังไงนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งรอบนี้นะครับเราหุ้นอะไรน่าจะมานะครับแต่เอาไว้ว่าก็เดี๋ยวผมมาเก่งก่อนนะเราคงยังไม่ทราบผลหรอกแต่คิดว่ามันจะมีสติที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะวางแผนครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับที่บอกว่ามรสุมเนี่ยมันกำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยไปเริ่มมาละทิศทางเริ่มใช่แล้วนะครับเอ๊ะแล้วมันจะขึ้นไปได้ขนาดไหนนะปัจจุบันอินเด็กซ์ตอนนี้อยู่ที่1564นะวันนี้ก็ดวงทรงๆนะครับดูซิว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็คงจะพูดถึงตัวหุ้นนะครับวันนี้มีหุ้นที่น่าสนใจมาฝากเป็นหุ้น2ตัวครับเดี๋ยวจะเป็นหุ้นอะไรนะครับขออุบไว้แล้วก็ติดตามในช่วงท้ายครับเอามากันครับงั้นเราเริ่มแรกกันก่อนเลยพี่วิเคราะห์โฟลว์ให้หน่อยเป็นอย่างไรได้ครับได้ครับคราวนี้โฟลว์เนี่ยครับผมคิดว่าหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มเห็นโฟลว์นะครับต่างชาติเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหมีการขายตลอดนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่นะก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ได้ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะเพราะโฟลว์มีการขายหุ้นใหญ่ก็มีการปรับตัวลงมาได้ซ้ำไปนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังมองต่อไปข้างหน้านะครับคิดว่านะอาจจะได้เห็นนะครับฟันโฟลว์นะครับมันน่าจะมีการไหลเข้านะครับแบบเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นละนับจากนี้ต่อไปนะครับมันจะเกิดเรื่องอะไรบ้าง นะครับก็เลยขอมองภาพใหญ่นะครับคิดว่าถ้าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้ตัวภาพแมกโรเนี่ยมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาคิดว่าโฟลว์ต่างชาติอาจจะดึงดูดโฟลว์ต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาได้นะครับก็เลยขอวิเคราะห์นะภาพแมกโรเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้าง นะครับเรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่อง GDP ครับผมคิดว่า GDP บ้านเราครับนะครับก็ถือว่าโตนะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วใน GDP บ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก2กว่าๆนะครับ2จุดเท่าไหร่ผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับว่าประมาณสัก 2.6 ได้มั้ยนะครับแต่ปีนี้นะครับเราคิดว่า GDP นะครับมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นปีแล้วที่ 2.6 ครับแต่ปีนี้เราคาดว่า GDP จะอยู่ที่ 3.6% ก็คือโตขึ้นต้องบอกว่าสถานการณ์ GDP ที่มีการโตขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าหาน้อยมากครับในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยคิดว่าไม่เกิน5ประเทศแหละเอาเป็นว่าแต่หนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยก็แปลว่า GDP เนี่ยบ้านเราเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะดึงดูดเม็ดเงินได้นะครับส่วนเรื่องที่2ครับก็มาถึงเรื่องตัวอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อปีที่แล้วบ้านเราเนี่ย 7.6% นะครับแต่มาดูสิครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยลงไปต่ำ3ละนะครับคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเราเนี่ยจะลดลงไปอยู่ที่มาสัก 2.3% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่โอ้มุมมองทางแบงก์ชาติมองอีกนะครับก็แปลว่าโอกาสนะการขยับขึ้นดอกเบี้ยของกนง.นะครับในเดือนนี้เนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยแต่เดิมต้องบอกว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของเรานะครับมีโอกาสคือขึ้นครั้งนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็คืออาจจะขึ้นครั้งแล้วครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเริ่มยืนแล้วแต่ก็เริ่มมีสักเสียงบางเสียงบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเงินเฟ้อก็ลดลงแล้วภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทางกนง.เนี่ยนะครับจะมีนโยบายอย่างไรนะครับแต่คิดว่าเราอยู่ในช่วงปลายขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจะมีบางกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่เริ่มหยุดนิ่งแล้วนะครับแล้วก็มาเรื่องที่3ครับเกี่ยวกับตัวพวกอย่างเช่นงบดุลนะครับหรือว่าพวกบัญชีเดินสะพัดต่างๆตอนนี้เราก็เทิร์นกลับมาเป็นบวกได้ละก็เลยมองว่าประมาณสัก3ประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เป็นประเด็นภาพเศรษฐกิจใหญ่เป็นประเด็นเรื่องภาพแมกโรเนี่ย อาจจะดึงดูดในเรื่องตัวเงินต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาได้ครับตั้งแต่นี้ต่อไปครับก็จับตาเรื่องฟันโฟลว์ครับครับผมค่ะ
แต่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองพี่เอกมองภาพว่าดอลลาร์โอกาสในการอ่อนค่าก็จะมีต่อใช่ไหมครับใช่ใช่ครับถูกครับถูกครับก็ถ้าดอลลาร์อ่อนค่านะครับผมคิดว่าก็คือถ้าสินทรัพย์ต่างที่เป็นดอลลาร์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสการแข็งค่าขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเงินสกุลเอเชียต่างๆแล้วรวมถึงค่าเงินบาทด้วยครับ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 เพราะฉะนั้นก็นี่คือเรื่องราวของต่างชาติคือซื้อวันขายวันเราก็งงนะฮะเราก็มีความหวังอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ลองมาดูภาพของตลาดกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะวางเกมกันยังไงฮะครับอันนี้เข้ามาที่ตลาดบ้านเรานะครับผมก็ขอมองว่าในเดือนนี้นะจริงทำนายไว้ตอนต้นเดือนเหมือนกันนะครับว่ามรสุมเนี่ยนะฮะมันกำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะเป็นมีเซลล์อินเมย์มั้งเพราะว่าเซลล์อินเมย์คือเมษายนมันเซลล์ไปแล้วนะครับมันขายไปแล้วเดือนเมษายนใช่ครับเซลล์อินเมษายนแล้วกันนะครับแต่พอมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะมันก็ขอลุ้นนะการฟื้นตัวซึ่งบอกว่าผ่านมา3วันเนี่ยนะตลาดก็โหบวกใช้ได้นะครับก็ประมาณสักเกือบ50จุดได้โลรอบนี้ก็คือ1507ตอนนี้คือ1560นะขึ้นมาเกือบ50จุดละเออมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ก็เลยพูดถึงไปว่าภาพแมคโครของเราเนี่ยดูใช้ได้นะครับคราวนี้กลับมาที่ภาพเซตตัวอินเด็กซ์บ้างว่ามันมีอะไรที่มันดูน่าสนใจบ้างนะครับก็มาดูอย่างเช่นพวกแวร์ชั่นต่างๆหรือว่า PE ต่างๆเนี่ยมันถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แพงมากนะครับเราอยู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาส1นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าภาพรวมออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าติดตามดูนะครับผ่านมา2วันนี้นะครับก็ถือว่าตัวเลขนะครับหลายบริษัทออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับคอนซัสมีการปรับในส่วนตัว EPS ลงมาแล้วนะครับก็จากเดิมมาสัก100นึงเนี่ยตอนนี้ลงมามาสักประมาณสัก 9.6 ประมาณสัก 9% กว่าแล้วนะครับก็ทำให้ในแง่ของตัว valuation ถือว่าภาพตลาดเองเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับคราวนี้กลับมาดูโมเมนตัมบ้างมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมดัชนีเนี่ยมันลงมาประมาณสัก 1,500 แล้วมันสู้ตลอดเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามันลงมาตรง 1,500 เนี่ยนะครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยคือลงมาทดสอบตรงนี้ว่าจะเกิดข่าวร้ายอะไรต่างๆเนี่ย3ปีมีเรื่องโควิดมีเรื่องแบงก์รันมีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดัชนีสู้ตรงนี้ตลอดเลยแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงนะที่ลงมาตรง 1,500 เนี่ยแล้วก็สู้ได้นะครับผมว่าเป็นอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าไอ้โซนรับนะหรือว่าแนวรับหรือว่าดาวไซด์ของตลาดเนี่ยผมคิดว่าก็สัก 1,500 ต้นๆแหละนะครับคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับส่วนเรื่องที่2ครับผมขอจับกับสัญญาณในแง่ตัวเทคนิคอลบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะมีสัญญาณอย่างเช่นรูปแบบตัว divergence เกิดขึ้นดัชนีลงไปทำโลใหม่เนี่ยแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยถือว่ายืนก็คือมีการฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยภาพมันลักษณะคือจะเป็นการขัดแย้งในเชิงบวกก็แปลว่ามันมีสัญญาณเตือนแล้วนะว่าดัชนีเนี่ยอยู่ในช่วงปลายทางขาลงแล้วแล้วประกอบกับภาพลักษณะที่เป็นรูปแบบตัว price pattern ครับโหเราว่าลงลึกใช่ไหมรอบนี้เนี่ยลงมาเร็วทีเดียวแต่ก็ฟื้นตัวขึ้นแรงเนี่ยก็เป็นรูปแบบตัว V shape recovery ครับก็เลยมองว่าเงื่อนไข3เรื่องหรือว่าโมเมนตัมในเชิงเทคนิคอลเนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตในแง่ของตัวโมเมนตัมของตลาดเช่นกันนะครับคราวนี้คำถามคือแล้วมันจะกลับไปตรงไหนนะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเนี่ย50จุดเนี่ย1560แล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปตรงไหนนะครับผมก็เลยขอมองว่าขึ้นไปตรงนี้แล้วกันนะครับเส้นที่เคยลากไว้เนี่ยแต่เดิมเคยเป็นจุดรับแล้วกันนะก็ตีซะประมาณสัก 1,600 แล้วกันนะครับก็ขอมองว่าเดือนนี้ตลาดก็น่าจับตาครับว่าจะเป็นเรื่องช่วงเดี๋ยวเลือกตั้งจะมาพูดถึงกันนะครับอาจจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งเลือกประเด็นต่างคิดว่าไม่น่าจะมีข่าวร้ายอะไรนะครับอาจจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปครับก็ขอมองแนวต้านที่บริเวณ 1,600 จุดนั่นเองครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็สะสมได้ไปเรื่อยๆถูกไหมก็ใช่ครับได้ครับอันนี้คำถามคือได้ครับแล้วเราจะมาสะสมหุ้นอะไรนะสะสมหุ้นอะไรเนี่ยจริงๆวันนี้ก็จะมีหุ้นที่แนะนำนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปถึงหุ้นเนี่ยนะครับก็ขอมาพูดถึงนะประเด็นที่หลายๆท่านคงจะติดตามนะแล้วก็คือในเรื่องไฟนอลคอร์เรื่องเลือกตั้งนี่แหละนะครับวันนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเราพูดถึงเลือกตั้งอะไรบ้างแต่วันนี้ขอมาสรุปอีกครั้งนึงนะครับเผื่อท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วพูดอะไรไปอะไรยังเอ๊ะรายละเอียดเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาสรุปอีกครั้งนึงครับก็แปลว่าผลโพลที่ออกมาตอนนี้นะครับรัฐบาลตอนนี้นะก็ถือว่ายังมีผลโพลมันยังไม่ชัดเจนแล้วกันเอาเป็นว่ายังไม่ชัดเจนแล้วกันนะครับแต่เชื่อว่าตรงตัว election ที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าการเลือกตั้งนะครับถ้าดูจากสตินะครับโอ้โหรอบนี้ต้องบอกว่าใช้ได้สติเนี่ยถือว่าแม่นยำทีเดียว1สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งเนี่ยฮะตลาดหุ้นจะมีการฟื้นตัวขึ้นแล้วก็บอกว่า1สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งรอบนี้เหมือนกันนะดัชนีก็เนี่ยฮะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะ3วันก็50จุดละนะคราวนี้พอหลังจากการเลือกตั้งเราอาจจะเริ่มเห็นหน้าตารัฐบาลแล้วจะเป็นยังไงบ้าง นะครับหลังจากการเลือกตั้งนะครับถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ย
ตลาดก็ขึ้นได้ดีก็คือ1เดือนต่อจากนี้ต่อไปนะครับหลังจากการเลือกตั้งสถิติก็คือขึ้นมาสักเฉลี่ยคือประมาณเกือบ 4% ครับถือว่าสถิติรอบนี้เนี่ยยังถือว่ายังมีความแม่นยำนะครับคราวนี้การเลือกตั้งรอบนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วมุมมองเอาเป็นรีเสิร์ชของเรานะครับมองยังไงเนี่ยเราคิดว่านะครับอาจจะเป็นเรื่องตัวทางรัฐบาลอาจจะมีรัฐบาลผสมเข้ามานะครับเพื่อที่จะรัฐบาลเนี่ยต้องการจะมีเสถียรภาพนะครับในการดำเนินงานในการดำเนินงานนโยบายต่างๆหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายหรือว่ามีเรียกว่าอะไรนะมีเสียงผสมที่ผสมเข้ามาเนี่ยทำให้เสียงข้างมากเลยนะครับมันสามารถจะทำให้นโยบายต่างๆเนี่ยดำเนินไปได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าตลาดจะชอบนะแล้วก็ถ้าออกมาในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับหลักๆนโยบายตัวนี้นะครับหลายๆพรรคก็จะมีนโยบายโอ้หลายอย่างใช่ไหมครับพรรคนู้นพรรคนี้ต่างๆเนี่ยแต่เราขอมองว่ามันจะมี3นโยบายด้วยกันนะที่จะเป็นแกนหลักในแต่ละพรรคเนี่ยนะครับแน่นอนครับต้องชูนโยบาย3นี้นะครับ3เรื่องนะครับนโยบายแรกก็จะเป็นในเรื่องภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคในประเทศคิดว่าท่านผู้ชมเดาไม่ยากเลยนะมันจะเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มที่เป็นพวกค้าปลีกใช่ไหมครับกลุ่มการเงินพวกกลุ่มร้านอาหารโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอันนี้จะอยู่ในธีมนี้เพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มนี้สังเกตไหมครับว่าโอ้โหหลายตัวเนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาอย่าง CPN นี่กลุ่มค้าปลีกใช่ไหมราคาก็เบรกคลายขึ้นไป CPO นี่ก็ชาร์ตเมื่อวานก็สวยด้วยนะครับขึ้นมาเบรกคลายขึ้นไปอันนี้ก็อยู่ในพวกกลุ่มค้าปลีกนะครับพวกการเงินอย่างเช่นสวัสดิ์วันนี้ก็มีข่าวเรื่องที่เขาไปซื้อกิจการตัวอะไรครับเงินสดทันใจจากออมสินเงินสดทันใจใช่เดี๋ยวนี้มีพูดเหมือนกันโอ้วันนี้ก็ราคาหุ้นเบรกคลายขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวธีมนะครับธีมแรกนะครับธีมที่2เนี่ยนะครับเราคิดว่ามันจะอยู่ในเรื่องตัวพวกไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็นพวกรับเหมาต่างๆนะครับแน่นอนครับพอหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับเราคิดว่าพวกกลุ่มที่เป็นพวกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆก็จะเป็นพวกรถไฟฟ้าความเร็วสูงกลุ่มรับเหมากลุ่มนิคมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับนิคมอย่างเช่นแบบ BHA นะหรืออมตะแม้ราคาหุ้นก็ถือว่าเบรกหายขึ้นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายครับกลุ่มที่ประโยชน์จากในส่วนตัวอย่างเช่นทั่วธุรกิจที่เป็นสีเขียวสิ่งแวดล้อมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้า TBSC Bgrim อันนี้ก็เข้าข่ายกลุ่มนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกกลุ่ม EV รถ EV อย่างเช่น Next หรือ Ford หรือว่าพวก Green Technology นะครับอย่างเช่นหุ้นดิจิตอลอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราคิดว่าอยู่ในธีมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่า3ธีมนี้ครับเป็นธีมในเรื่องเกี่ยวกับตัวการเลือกตั้ง Final Call ที่จะมาถึงวันที่14พฤษภาคมนี้นั่นเองครับเอานะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วนะครับเราเข้ามาดูในส่วนของเห็นบอกว่าอะไรนะเดือนพฤษภาคมมรสุมผ่านพ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหุ้นให้2ตัวได้ครับโอเคครับเอามาดูตัวแรกก่อนก็จะเป็นข่าวแล้วเมื่อกี้ก็เปิดชาร์ตไปแล้วนะก็เห็นภาพว่าโอ้โหหุ้นสวัสดิ์เนี่ยนะครับแหมขึ้นไปแบบทะลุจอขึ้นไปเลยนะเรียกว่าเบรกหายขึ้นไปเลยล่าสุดวันนี้ราคาหุ้นสวัสดิ์เนี่ยอยู่ที่60.50 บาทนะครับก็มีข่าวเข้าวันนี้ก็คือสวัสดิ์เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทเงินสดทันใจนะบริษัทนี้ทำอะไรเนี่ยก็ประกอบธุรกิจพวกสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับก็ถือว่าเป็นเรามองเป็นยังไงบ้างนะขอแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับการเข้าไปซื้อเนี่ยครับทำให้สวัสดิ์ตอนนี้นะครับก็คือจะไปถือหุ้นบริษัททันใจตอนนี้คือ 98% ของทุนชำระแล้วนะครับอาจจะต้องมีการใช้เงินสดกระแสเงินสดภายในบริษัทนะครับหรือว่าจะไปกู้ยืมนะครับตัวนี้ก็ประเมินว่าก็คงจะทำให้ในส่วนของตัวผลกระทบต่อตัวประมาณการกำไรสุทธินี่มาสัก15 ล้านเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับจากที่ไปกู้ยืมต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองไกลกว่านี้หน่อยนะภาพระยะยาวเนี่ยเรามองว่าการเข้าไปซื้อแบบนี้เนี่ยมันทำให้ในส่วนตัวฐานลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเงินสดพันใจเนี่ยมีฐานลูกค้ามันสัก1 ล้านคนอันนี้ก็ทำให้ตรงนี้นะครับมันมีการขยายสินเชื่อแล้วก็อาจจะมีการเติบโตขึ้นในระยะยาวครับก็ทำให้วันนี้ราคาหุ้นสวัสดิ์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ถือว่าร้อนแรงทีเดียวนะครับราคาเบรกขึ้นไปนะเอาไปว่าเหมือนจะใกล้ๆเป้าหมายในเชิงพื้นฐานแล้วนะครับที่ราคา62 บาทแต่เดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นไปถึงนั้นเนี่ยอาจจะแอบไปถามนักวิเคราะห์หน่อยว่าจะปรับประมาณการกำไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คิดว่าสวัสดิ์ติดลมบนไปแล้วนะครับจริงๆก็จะมีกลุ่มนี้เนี่ยหลายตัวด้วยกันอย่างเช่นหุ้นติดล้องบเพิ่งจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าสวัสดิ์นะครับท่านผู้ชมท่านใดมีอยู่นะครับก็ต้องขอแสดงความดีด้วยเพราะว่าราคาหุ้นไปได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับไม่เพียงแต่จะมีประเด็นนี้เท่านั้นนะครับผมคิดว่าภาพรวมกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนอกจากเรื่องตัวที่มันราคาหุ้นกำลังเทิร์นกลับแล้วเนี่ยนะครับมันมีเรื่องดอกเบี้ยที่พอดอกเบี้ยมันเริ่มไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับเริ่มคงที่แล้วต่อไปในอนาคตนะครับหรือว่าเริ่มลดลงเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์นะต่อในส่วนตัวกลุ่มไฟแนนซ์
นั่นหมายความว่ากลุ่มไฟแนนซ์ที่ราคาลงมาช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วกำลังเริ่มเทิร์นกลับผมคิดว่าเรื่องเทรนด์เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับที่ทำให้ภาพรวมกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะกลับมาคึกคักขึ้นครับในปีนี้ครับครับผมอ่ะนะฮะจริงๆแล้วบริษัทนี้คือเกิดจากการที่เขาร่วมมือกันตอนนั้นจำได้ใช่ไหมออมสินเขาประกาศเลยนะฮะว่าเขาจะเข้ามาลงเล่นตรงนี้เขาต้องการดึงดอกเบี้ยเช่าซื้อให้ลงมานะครับก็ปรากฏว่าก็ไปจับมือกับศรีสวัสดิ์นะฮะสุดท้ายก็ขายคืนตามเขาเรียกว่าคือคุณวิไทยแกบอกอย่างนี้คุณวิไทยผอ.ออมสินแกบอกออกมาว่าถือว่าเป็นไปตามสัญญาที่ก่อนหน้านั้นคือเขาต้องการทำประมาณสัก2ปีนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ให้คืนได้ซื้อคืนได้ทีนี้ก็ซื้อคืนทั้งหมดเลยนะครับ 49% นะครับเอาล่ะอีกตัวนึงซื้อคืนจากธนาคารออมสินอ่าใช่ครับเสริมนิดนึงใช่ครับใช่ครับอีกตัวนึงครับพี่เอกครับครับได้ครับอีกตัวนึงครับก็จะเป็นอีกตัวที่นำมาฝากนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นะเพิ่งจะเข้าตลาดมาไม่นานนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีเรามีบทวิเคราะห์นะเขียนกับตัวนี้มาก็เลยเป็นหุ้นน้องใหม่มานั่งดูราคาหุ้นก็ผ่านมาสัก 2-3 สัปดาห์ละหุ้นอะไรก็เดี๋ยวขอเปิดชาร์ตประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับคือหุ้นตัว MGC Millennium Group นะครับโอเคชาร์ตหน่อยนี่ครับเพิ่งเข้าตลาดมากี่วันเนี่ย3อะไรประมาณสัก1อาทิตย์แล้วกันลดราคาใช่มั้ยฮะใช่มั้ย Millennium Group ใช่ครับตอนนี้ราคาอยู่ 8.95 นะราคา IPO จำไม่ผิดเนี่ยว่าสัก 7.95 ใช่ไหมครับตอนนี้ราคาโอเคอยู่เหนือราคา IPO แล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นะที่เข้ามานะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังมองต่อไปเนี่ยครับในอนาคตเนี่ยนะครับราคาหุ้นตรงนี้มันจะมีโอกาสของการไปต่อหรือเปล่านะก็ผ่านมาสัก1สัปดาห์ละราคาหุ้นคือกลับมาคิดว่าอยู่ในโหมดปกติละนะครับก็คือไม่ได้แบบโอ้โหพุ่งขึ้นไปแรงหรือว่าลงแรงแล้วนะครับเรียกว่าออกข้างมากกว่านะครับสิ่งที่เรามองต่อไปคือเราจะมองถึงเรื่องตัวพวกยอดขายรถยนต์แล้วก็กำไรนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างครับเราคิดว่าในส่วนตัวยอดขายรถนะครับถ้าบอกว่าในประเทศเราเนี่ยยอดขายรถโดยรวมนะครับในไตรมาส1เนี่ยอาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปดูยอดขายรถที่เป็นระดับพรีเมียมนะอย่างเช่นแบรนด์เช่น BMW เนี่ยถือว่าโอ้โหยอดขายเขาถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีครับถือว่าเป็นยอดขายที่ครองแชมป์เลยนะสูงสุดนะครับในบรรดารถพรีเมียมนะครับในไตรมาส1นี้นะครับแล้วก็ถ้ามองจากอีกอันนึงครับก็คือยอดขายพวกรถ EV ก็แน่นอนครับเราเห็นภาพแล้วว่าโอ้โหปีนี้ก็มาแรงโตแรงครับดีมานด์เนี่ยเติบโตมากนะครับแล้วนอกจากนั้นครับเขายังมีการส่งรอบส่งมอบไอ้ตัวเรือยอทต์อีกนะครับก็มีการทำธุรกิจเรือยอทต์ด้วยนะครับงั้นตัวเรือยอทต์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวนึงที่มาร์จิ้นเนี่ยค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับก็เลยทำให้กำไรไตรมาส1ของตัว MGC ที่ยังไม่ประกาศเนี่ยครับอาจจะเติบโตขึ้นนะครับเรามองถึงประมาณสัก 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแปลว่ากำไรของตัวนี้เนี่ยน่าจะเติบโตดีแล้วก็มองต่อไปด้วยครับไม่เพียงแต่ไตรมาส1ที่กำไรโตนะครับยังเรามอง2 3แล้วก็ถึงช่วงไตรมาส4เนี่ยกำไรน่าจะเป็นการฟื้นตัวเหมือนเดินขึ้นบันไดครับจากเดิม 30% ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ราคาประมาณสัก 8.95 นะครับเราเทียบกับตัวที่เป็นเทียร์หรือว่ากลุ่มด้วยกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าราคาตัวนี้เนี่ยแล้วก็เรามองว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ราคาเป้าหมายเขาให้ไว้เนี่ยอยู่ที่13.40 บาทอันนี้ก็เป็นราคาเป้าหมายของหุ้น MTC นะครับเรามาดูชาร์ตกันถึงเวลาสตาร์ทหรือยังนะครับเรามาดูชาร์ตกันผมขอปรับนะเป็นตัวกราฟ120นาทีหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแหมดูสั้นๆแบบนี้ดูไม่เห็นนะปรับพอปรับไปแล้วเนี่ยชาร์ตหายไปเลย ไม่เป็นไรชาร์ตหายไปเลยโอเคครับผมมองเหมือนจะเป็นถ้ามองคือมันเหมือนเป็นอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับเหมือนหุ้นจะรอเบรกนะจะรอเบรกสักอย่างก็ถ้าคาดการอย่างนี้เอ๊หรือว่าจะรอเรื่องงบหรือเปล่าถ้างบออกมาดีเนี่ยอาจจะเบรกหรือก็ยังขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดการในเรื่องโมเมนตัมก็แปลว่าในแง่พื้นฐานครับเราก็เชียร์ครับตัวนี้ครับยังเชียร์ต่อเนื่องครับครับผมอ่ะนะครับก็ไอ้ตัวนี้คือเบรกตัวไหนเบรก895นี่เหรอฮะใช่ครับเหมือนจะเบรกเอาไว้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่ใช่ไหมครับให้ดูวอลุ่มให้ดูวอลุ่มเป็นตัวสังเกตครับถ้าวอลุ่มช่วงครึ่งเช้าอยู่ดีราคาทะลุไป8.9 บาท 10.9 บาท 20ให้วอลุ่มเริ่มมาเนี่ยแบบนี้ผมคิดว่าจะเป็นจุดสตาร์ทของตัวโมเมนตัมนะครับที่กำลังเป็นการกลับตัวครับครับผมเอาล่ะนะฮะ2ตัวนะสวัสดแล้วก็ MGC เน้นๆนะครับค่ะเชิญครับพี่มดครับนักลงทุนถามถึงเดลต้าค่ะว่ามองราคาพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าจะลงทุนเนี่ยมองแนวรับไว้ที่เท่าไหร่ดีคะ
ได้ครับตัวเดลต้าเนี่ยราคาพื้นฐานเรามีการปรับราคาพื้นฐานลงมานะครับก็อยู่มาสักตอนนี้ครับ70กว่าบาทนะปรับลงมาแล้วจากช่วงที่เขามีการแตกพานะครับแล้วก็ว่าคือช่วงก่อนหน้าราคาหุ้นเดลต้าขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องตัวเรื่องประเด็นเรื่องแตกพาด้วยแต่พอมีประเด็นนี้ออกไปแล้วนะครับคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ประกอบกับในส่วนตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่น KC เนี่ยครับเพิ่งจะประกาศงบออกไปเนี่ยคิดว่าก็งบก็ดูจะกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นมากก็เลยทำให้รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเดลต้าเนี่ยคือมันเหมือนจะผ่านจุดที่แบบคึกคักหรือจุดที่มันพีคไปแล้วราคาหุ้นก็จะเป็นการลักษณะการค่อยๆซึมๆลงมาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาตอนนี้มันลงมาก็คืออยู่ในระดับโหมดปกติแล้วนะครับโหมดที่เป็นราคาพื้นฐานนะที่เราประเมินแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าราคาคงจะเป็นการออกข้างมากกว่าครับนะครับไม่ได้แบบร้อนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้าละจะอยู่แถว70บาทนี่แหละครับแกว่งตัวอยู่สัก70ถึง80บาทครับค่ะต่อไปค่ะเบมค่ะ BEM ค่ะทุน9บาทค่ะขายก่อนหรือว่าถือต่อดีคะได้มาดูพวกขนส่งบ้างนะขนส่งโอเคครับทุนที่9บาทใช่มั้ยครับโอ้ต้องบอกว่าราคาตอนนี้ 8.95คุณ9บาทเนี่ยเรียกว่าช่องเดียวเองนะครับผมคิดว่าโหถ้าช่องเดียวแบบนี้ถือดีกว่านะถือลุ้นดีกว่านะครับก็ถ้าภาพรวมในกลุ่มขนส่งนะพวกรายได้ไรเดอร์ชิปนะผู้โดยสารอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาหุ้นตัวเบมคิดว่าถ้ามองจากชาร์ตโมเมนตัมเนี่ยโหเบรก9บาทเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนะเพราะว่าติดมาทั้งสัปดาห์เลยนะครับเรียกว่าทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับตรง9บาทแต่ก็ราคาก็ไม่ได้ย่อลงเยอะนะครับตอนนี้อยู่ 8.95 ผมคิดว่าถ้าท่านผู้ชมที่ถามมาและมีต้นทุนที่9บาทเนี่ยผมเลือกจะถือครับแล้วก็รออาจจะมีลุ้นการเบรกตรง9บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าตลาดเป็นใจด้วยเป็นไปตามที่มองด้วยเนี่ยถ้าโอ้โหมันขึ้นสัก 1,600 เนี่ยหุ้นใหญ่หุ้นขนาดกลางหรือหุ้นที่มันลิงก์กับตลาดมันก็จะขึ้นตามไปด้วยนะครับงั้น9บาทคิดว่าน่าจะหลุดได้ครับไปมองกรอบด้านบนแล้วกันนะผมมองสัก9บาท20ถึง9บาท40ครับค่ะตัวต่อไปPTG ค่ะ PTG PTG หลังๆเห็นคนถามเยอะนะราคาหุ้นอยู่ข้างล่างก่อข้างล่างด้วยก็ถือว่าใช้ได้ครับราคาตอนนี้ขยับมา14บาทแล้วเพียงแต่ว่าไอ้กรอบการเคลื่อนที่ของตัว PTG เนี่ยนะครับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่แถว14บาทไม่เกิน14บาท50แล้วกันนะก็ต้องรอครับแต่ดูจากโครงสร้างก็คือเป็นการออกข้างไซด์เวย์รอเมื่อไหร่จะเบรก14บาท50ดีกว่านะก็ถ้าเบรกได้ก็โครงสร้างก็จะกลับตัวและเปลี่ยนเป็นขาขึ้นครับตัวนี้ก็ชาร์ตผมคิดว่าโอเคครับนะครับถ้ามีอยู่ถือต่อได้เลยครับตัวต่อไปนะคะทีม G ค่ะ10บาทควรขายไหมคะโอเคครับควรขาย10บาททีม G มาดูฮะทีม G 10บาทควรขายไหมติดที่ราคา10บาทใช่มั้ยครับต้นทุน10บาทใช่มั้ยครับค่ะโอเคครับถามว่าถ้าขึ้นไป10บาทควรขายไหมโอ้จริงถ้าขึ้นไป10บาทนะจาก8บาทขึ้นไป10บาทเนี่ยแปลว่ามันต้องมีนัยยะอะไรละแล้วตรง10บาทเนี่ยราคาหุ้นเคยคอนโซลก็คือเหมือนจะเป็นแนวต้านอยู่แต่ถ้ารอบนี้มา10บาทจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะต้องอาจจะเป็นเรื่องตัวประเด็นเรื่องงบหรือว่าประเด็นเรื่องคือทีม G เนี่ยเขาก็ร่วมกับตัวดิโต้ใช่ไหมครับดิโต้ก็เป็นหนึ่งในนะอยู่ในทีมเราคือจะได้ประโยชน์จากนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจสีเขียวครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าดิโต้ได้งานและทีม G คงจะมีการสับงานเข้ามานะครับก็น่าจะทำให้ทีม G รอบนี้ผมคิดว่าได้ประโยชน์เหมือนกันอยู่ในทีมด้วยนะครับงั้นติด10บาทเนี่ยผมคิดว่าติดไม่สูงครับนะครับระยะยาวเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีโอกาสผ่านระดับ10บาทขึ้นไปนะ10บาทขึ้นไปก็สัก12บาท13บาทครับค่ะตัวต่อไป SCB ค่ะทุน102บาท50ถือต่อหรือขายก่อนโอเคได้ครับ SCB ชาร์ตอันนี้ดีกว่าSCB นะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มแบงค์นะที่วันนี้นะครับก็จริงผมพูดถึงตัวโมเมนตัมกลุ่มแบงค์นะครับว่ารอบนี้อยากให้จับตานะเพราะว่าถ้าตลาดขึ้นรอบนี้เนี่ยมันต้องมีเซกเตอร์ใหญ่นะที่เป็นเซกเตอร์ที่ดันตลาดชุดตลาดขึ้นมานะครับหนึ่งในนั้นนะครับผมขอเลือกกลุ่มแบงค์ครับกลุ่มธนาคารแต่ว่าไม่ต้องดูอะไรมากครับดูราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้แบงค์ทุกตัวเนี่ยมีการขยับขึ้นเบรกไฮขึ้นไปเบรกวีคไฮขึ้นไปนะครับหลักๆตัวที่นำตลาดเช่น KTBBBL เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับ BBL เนี่ยเผื่อว่าท่านผู้ชมที่ถือมาเนี่ยนะครับรอบที่แล้วมี XD ด้วยนะก็คือได้แบบ2เด้งเลยนะทั้งตัวปันผลนะครับแล้วก็ Capital Gain ส่วนตัวที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นช้าเนี่ยนะครับมันจะมีตัว SCB แล้วก็ K Bank ที่รอบนี้เนี่ย
ราคาหุ้นอาจจะดูยังไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่แต่กำลังเหมือนกำลังตามๆขึ้นไปคิดว่าถ้าภาพเศรษฐกิจนะครับอย่างภาพรวมที่ตอนต้นรายการเรียนให้ผู้ชมไปว่ามันจะมีการฟื้นตัวแน่นอนครับขาหนึ่งเนี่ยครับแบงค์ชอบครับเวลาภาพเศรษฐกิจมันเริ่มไซเคิลของการฟื้นตัวขาแรกเนี่ยราคาหุ้นแบงค์เนี่ยมักจะมาหรือว่าขึ้นตามได้ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้น SCB ราคาตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจครับนะครับอยู่ในตีมเลยนะครับก็ราคาตัวนี้ย่อลงมานิดหน่อย105.5 บาทคิดว่าย่อไม่ลึกครับผมมองแนวรับขออนุญาตนะครับขยายชาร์ตนิดนึงนะครับแนวรับ SCB เนี่ยนะครับโอ้โหเส้นนี้เท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก103-104นะก็โอเคครับซื้อได้นะครับแล้วก็กรอบด้านบนนะครับทะลุขึ้นไปเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นไปได้ถึงมาสัก108-110 บาทครับค่ะอีกตัวนึงค่ะ AGE ค่ะโอเคครับ AGE โอเคดีครับท่านชมถามมาหุ้นไซส์กลางๆเล็กบ้างโอ้โหวันนี้มันมีการเปิดแกลนะวอลุ่มมาจากไหนไม่ทราบครับวันนี้ครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับวอลุ่มเข้ากับช่วงก่อนหน้าเลยนะครับก็เอาไปว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าตลาดตอนนี้ขึ้นมานะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยตัวนำนะเซ็ต50เนี่ยหลายตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมคิดว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยก็อยากให้จับตาพวกหุ้นกลางๆหุ้นเล็กๆนะครับเพราะว่าตลาดรอบนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มมีทางการเปลี่ยนเทรนด์ระยะสั้นละไม่แน่เหมือนกันครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอาจจะกลับมาคึกคักตามหุ้นใหญ่ได้นะหุ้นเก็งกำไรต่างอาจจะกลับมาได้นะครับแล้วก็วันนี้ AGE ครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่วันนี้ราคาหุ้นมีการเปิดแกลบเนี่ยวอลุ่มมาทะลุเทรนด์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าไปได้สวยครับไปได้สวยเดียวนะราคาตอนนี้อยู่ประมาณสัก2โหตัวเล็กมากเลยค่ะ2จุดเท่าไหร่เนี่ย88ใช่ไหมครับโอเคครับ2.88ผมต้องขยายเลยสายตาสั้นต้องเนี่ยโอเคครับเอาว่า3บาทอ่ะตีซะไฮรอบนี้ก็3.17 3.20แล้วกัน3.13.20เป็นแนวต้านถัดไปครับอืมค่ะอีกตัวนึงค่ะ TKS ติดอยู่ที่13 บาทควรขายไหมคะง่ายโอเคท่านผู้ชมเริ่มถามหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากขึ้นแล้วนะโอเคครับดีครับนะครับติดที่13 บาทโอ้โหราคาหุ้นถือว่าลงมาขนาดนี้นะแล้วก็อย่างที่เรียนไปหุ้นกลางหุ้นเล็กคิดว่าน่าจับตาครับอาจจะติดด้านบนนะ13 บาทราคาปัจจุบัน10.30 บาทแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วนะครับผมคิดว่ารอดีกว่านะถ้าดูจากชาร์ตก็คือมันติดตรงเส้นด้านบนครับเส้น EMA อยู่ตรงนี้เลยหายในเมื่อช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยประมาณ10.60 บาทเหมือนจะติดนะแต่คิดว่าถ้าเบรกได้เนี่ยราคาอาจจะกลับขึ้นไปได้ถึงมาสักโซน11-12 บาทแต่ถ้าเป็นผมก็ขอมองว่ารอแล้วกันครับผมคิดว่า TKSมีลุ้นของการเบรกเส้น EMA หรือว่าแนวต้านแล้วอาจจะขึ้นไปใกล้ๆต้นทุนที่ท่านผู้ชมติดไว้ครับค่ะตัวสุดท้ายนะคะ PLT ค่ะติดที่1.63 บาทควรซื้อถั่วไหมควรซื้อถั่วไหมโอ้โหนี้เข้าใหม่ค่ะใช่เพิ่งจะไม่กี่วันเองแต่ว่าราคาหุ้นเหมือนจะกองข้างล่างแล้วกองข้างล่างแล้วนะครับถ้าดูจากโมเมนตัมก็น่าสนใจครับน่าสนใจครับถ้าติดสูงก็ตรงนี้ผมคิดว่าซื้อถั่วได้แต่ก็หุ้นขนาดอะไรนะเพิ่งเข้าตลาดเนี่ยก็ต้องติดตามดูเหมือนกันนะครับคิดว่าคงต้องมีการมองเผื่อไว้เหมือนกันนะว่าจุดปิดความเสี่ยงยังไงบ้างเอาเป็นว่าจุดปิดความเสี่ยงที่มองคือไม่ควรลงไปต่ำกว่าโลซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นตัวนี้ก็เริ่มยืนเริ่มสร้างฐานละนะครับเอาว่าจุดตรงนี้ก็น่าสนใจครับก็ทยอยถือซื้อเพื่อจะเวทได้ครับค่ะครับขอบคุณค่ะเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่เอกครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ